can't live in that world unless you become a human yourself. I don't know. Harry, look out! The Little Mermaid.ไม่ต้องเกริ่นอะไรให้มากมายเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนอยากรู้คือฮันลี่เบลลี่สามารถทำให้เราเชื่อว่าเธอคือเจ้าหญิงแอเรียลได้หรือไม่คำตอบก็คือได้และได้อย่างไร้ข้อกังขาอีกด้วย You had just seen it up there ไม่ว่าจะเป็นการแสดงอันละเอียดละออความสดใสมีชีวิตชีวาและที่สำคัญเสียงอันทรงพลังที่ทำเราขนลุกกันไปตามๆกันแต่สิ่งที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจคือการรีเมคของดิสนีย์มักจะเล่นกับภาพจำของเวอร์ชันก่อนเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่นั่งเปรียบเทียบระหว่างดูผู้กำกับร็อบมาร์แชลล์ก็พยายามสุดฝีมือในการคารวะแอนิเมชันต้นฉบับพวกเพลงไอคอนิกติดหูทั้งหลายทั้ง Part of Your World หรือ Under the Sea ก็แทบจะเหมือนกันแบบเฟรมต่อเฟรม Wouldn't it be amazing to discover some place no one's ever seen before? Really? I would love to see that. แต่เราก็ต้องแจ้งข่าวว่าหนังทำได้ไม่คลั่งเท่า What has your father told you about me? You like to stir up trouble. I'm only here to help. หนึ่งในเหตุผลคงเป็นเพราะการเล่าเรื่องและภาพแบบการ์ตูนอาจจะไม่เวิร์กกับฉบับคนแสดงสักเท่าไหร่แม้การเคลื่อนกล้องจะรวดเร็วลื่นไหลแถมสีสันก็จัดจ้านเจริญตาแต่ฉากร้องเพลงใต้น้ำกลับรู้สึกแข็งๆขาดมนต์สะกดไร้ชีวิตชีวายังไงชอบก่นจนเราอยากให้ดิสนีย์เรียกป๋าเจมส์แคเมรอนมาช่วยกำกับฉากใต้น้ำสักหน่อยไม่แน่วิถีแห่งสายน้ำอาจจะอยู่ในโลกงามก็เป็นได้ Sebastian if you had just seen it up there the ship rode on the wind and they filled the sky with fire okay listen to meThe human world is a mess. ส่วนตัวมองว่าปัญหาตัวการตั้งแต่ The Lion King คือความสมจริงในความไม่สมจริงในขณะที่เรื่องราวสุดแสนจะแฟนตาซีแต่โมเดลสัตว์กลับดูสมจริงเกินไปสมจริงจนไม่สามารถสื่ออารมณ์หรือความเวอร์วังเหนือจริงได้อย่างเต็มที่ต่างจากฉบับแอนิเมชันที่สัตว์จะอ้าปากร้องรำทำเพลงยังไงก็ได้ Something about you seems different. I can't quite figure it out. The sea witchและถ้าให้พูดกันตรงๆการคารวะต้นฉบับมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเพราะหนังมีโอกาสอัปเดตการเล่าเรื่องให้มีความทันสมัยถึงใจขึ้นได้อยู่หลายจังหวะแต่หนังกลับเลือกใช้การเล่าเรื่องแบบเดิมๆที่กว่าจะเครื่องติดก็ปาไปครึ่งเรื่องแล้ว Poor child I can help you Is that even possible Yes indeed ต่างจากอลาดินที่ภูมิกับกล้าใส่รถมือตัวเองอย่างเต็มที่ Back up boy I need some room to workแต่กลับได้ทั้งนอสทัลเจียได้ทั้งของใหม่โดนใจ Pladell Do we need the top knot? That's my little cherry on top ช่วงที่ฉบับนี้เฉิดฉายมากที่สุดคือตอนที่หนังกล้าออกจากกรอบเช่นเพลงใหม่และเพลงที่อัปเดตโดยลินมานูเอลมิรันดาใส่ลายเซ็นแรปลิ้นลัวไปอย่างเต็มที่ยังเพลง Kiss the Girl ที่ทั้งฮาขี้เล่นขึ้นและโรแมนติกจั๊กจี้ใจเบาๆ You gotta kiss the girlหรือเพลงใหม่อย่าง The Scuttlebutt ที่โชว์ความเทพของสองแรปเปอร์อย่าง Aquafina และ David Dix ได้ดีงามสุดๆ Have you not heard that Scuttlebutt? Your butt? No, the gossip, the buzz, the who said what, who does that, yeah, the Scuttlebutt ส่งให้คู่หูเซบาสเตียนกับ Scuttle เด่นแย่งซีนขึ้นไปอีก When I give the signal, drop me Got it No, you an idiot อีกทั้งช่วงบนบกก็ทำได้ดีกว่าฉบับแอนิเมชันเป็นช่วงที่หนังเริ่มมีอารมณ์ขันตัวละครก็เริ่มมีชีวิตชีวาเคมีตัวละครต่างๆก็เริ่มทำงานกับเรามากขึ้นทำให้เรานึกถึงยุครุ่งเรืองของหนังดิสนีย์ที่ใส่ใจดราม่าดีๆอยู่เหมือนกันนะครับ I just want to know more about them. ที่เพิ่มเข้ามาจากฉบับแอนิเมชันคือปูมหลังของตัวละครรองไม่ว่าจะเป็นปมการถูกเก็บมาเลี้ยงและต้องการพิสูจน์ตนเองของเอริกหรือต้นเหตุของความแค้นมนุษย์ของคิงไทรตัน
ที่ทำให้เราเข้าใจและมองพวกเขาเป็นมนุษย์ได้มากขึ้น You broke the rules. This obsession with humans has to stop. อีกหนึ่งตัวละครที่เราต้องชมคือตัวร้ายอย่างเออร์ซูล่าซึ่งเมเลซ่าแมคคาร์ธีก็เกิดมารับบทนี้จริงๆทั้งรูปลักษณ์และเสียงลงตัวไปหมด That's what I live for. ไหนจะจังหวะตลกคมๆ We got a deal. I mean, I just gave you the premium package, kid.แถมยังปลุกชีพเพลง Unfortunate Souls ได้อย่างทรงพลัง I admit that in the past I've been a nasty They weren't kidding when they called me well a witch ถ้าให้สรุปแล้วแม้ The Little Mermaid ฉบับ Live Action Remake จะดีกว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีความครึ่งๆกลางๆเพราะหนังมีหน้าที่ต้องเซอร์วิสแฟนๆรุ่นเก่าจนมีช่องว่างให้เล่นอะไรใหม่ๆน้อย Life's full of tough choicesช่วงต้นเรื่องก็แอบดูจืดชืดแถมช่วงไคลแม็กซ์ก็ตัดจบเร็วไปนิดสิ่งที่งดงามคืออะไรใหม่ๆที่หนังมอบให้กับเรารวมถึงทีมนักแสดงอันดีเยี่ยมโดยเฉพาะฮันลี่เบลลี่ที่สยบทุกคำครหาสวมครีบเงือกสาวได้อย่างสมเกียรติ I wanna be where the people are I wanna see them dancing All this time I feel there's something out hereCalling to me. He's a human. You're a mermaid. That doesn't make us enemies. The Little Mermaid. เงือกน้อยผจญภัย วันนี้ในโรงภาพยนตร์ What are we waiting for? Let's go. ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณคิดยังไงกับ The Little Mermaid ฉบับนี้ถ้าคุณรักดิสนีย์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดออ Just Do It พิมพ์ Just Do It ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย